มันเป็นส้นเท้าคือหินปูมันเกาะไงนี่ไงนี่ไงมันจะนูนตรงนี้ในฝั่งนี้ไม่เป็นเลยนะเนี่ยฝั่งนี้มันจะไม่มีนูนเนี่ยมันนูนจะเป็นหินปูนแล้วถ้าเป็นหินปูนนะเราต้องคลายมันใช่ไหมใช่เดี๋ยวหมอนวดให้หมายถึงว่าคลายบ่อยๆมันก็ให้มันละลายเนี่ยตรงเนี้ยกดอย่างเงี้ยเปิดส้นเลยเนี่ยแล้วก็กดลงไปเฉยๆนี่แหละให้ละลายกดให้แบบแต่ให้มันเนี่ยกดอย่างเงี้ยถูนั่นน่ะเจ็บไหมอย่างงี้นะเจ็บไหมฮะค่อยๆถูมันน่ะเราจะค่อยๆถูมันจะเกาะตรงเนี้ยตรงเนี่ยตรงส้นเท้าเนี่ยมันจะคนละอย่างกับรองช้ำน่ะแต่มันจะเจ็บส้นเหมือนกันก่อนก็จับไม่ได้เลยนะก่อนที่จะมานี่มาแต่มาครั้งนึงก็เบาเลยมาทีเดียวดีขึ้นเลยแต่มาครั้งก่อนรู้สึกว่าเป็นหลังด้วยเนี่ยใช่ไหมตรงนี้ด้วยไม่แต่ไม่ได้ว่าหลังมันเป็นน่ะมันหายแล้วอยู่ทับเส้นอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นอันนี้เราจะมันก็เหลือตรงเดียวไงอันนี้มันเป็นหินปูนไงถูไปถูเรื่อยๆมันคลายลงมันก็หายมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราต้องต้องถูนะอย่างนี้นะไหวนะแล้วก็กดลงไปอย่างนี้เห็นไหมดีขึ้นแล้วนะเนี่ยเนี่ยชัดเลยชัดเจนมากใช่ก็มันคลายลงไงอันนี้มันคลายลงมันจะกดได้แล้วเนี่ยกดแรงได้แล้วเนี่ยเราเรียกว่ากดแบบเป็นจังหวะเป็นโมบิไลเซชันอะอย่างเงี้ยหนึ่งนี่เป็นกันเยอะนะส้นเท้าเรียกว่าหินปูนเกาะเลยชัดเจนเลยปูนแล้วหินปูนก็คือเวลาที่เรายืนน่ะเลือดมันไหลเวียนผ่านไปแล้วมันมาค้างอยู่ตรงค่อยค้างอยู่เนี่ยมันค้างเป็นของเสียไงเป็นพวกกรดเนี่ยมันค้างกลายเป็นหินปูนใช่ป้ายืนนานแล้วป้าไม่ได้เอาขาวางบนหมอนไงเวลานอนเนี่ยเนี่ยถ้าพังผืดมันจะแบบนึงพังผืดมันจะเกาะมันจะดังแครกแครกแต่หินปูนมันจะดังกรุกกรุกเนี่ยเนี่ยตัวนี้ไม่ได้กดแล้วก็เจ็บเนี่ยเห็นไหมอันใหม่แล้วเนี่ยนี่ตัวนี้ก็เป็นเห็นไหมมันจะเป็นรอบเลยนะเนี่ยกดสะดุ้งเลยไหมตรงนี้มันยังไม่ได้กดก็จะสะดุ้งแล้วก็วงไว้แล้วก็ลองกดมันเดี๋ยวกดไปเรื่อยป้าก็จะไม่สะดุ้งเพราะว่ามันไปกดแรงไม่ได้นะกดเขียนนิดเดียวไม่ต้องแรงแต่ให้มันเขี่ยให้มันไหลไปอ่ะเพราะเราไม่ได้ไปผ่ามันมันกดลักษณะคล้ายๆขูดมันอ่ะเห็นไหมเห็นไหมพอกดไปเรื่อยๆมันก็เบาแล้วยังไม่ทำไม่แล้วก็ไปใช้อันดับสาวมันก็เบาลงได้ไงแช่น้ำอุ่นบางทีไม่ถึงป่ะมันก็แค่ให้เลือดไหลเวียนดีก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ถ้าเรากดเนี่ยมันจะเป็นการขยับให้เลือดมันละลายให้ตรงหินปูนตัวของเสียตรงนี้มันละลายมันก็จะซึมเข้าไปในระบบอย่างนี้นะแมโฮลั่นเลยลั่นปึ๊กเลยนี่เราก็อย่างงี้นี่มันคล้ายๆกับกดไว้ก็ถูอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ถูบ้องผืดให้บ้องผืดมันเห็นไหมอืมอืม
ใช่ก็บีบพังผืดให้มันคลายลงบ้างเราเน้นนี่เลยวันนี้เน้นไอ้ส้นเท้านี่แหละน่าจะดีขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าไอ้ตรงหลังมันดีแล้วตรงทับเส้นมันโอเคแล้วข้อเท้าก็ติดเลยนะมันไปได้ไม่สุดบิดข้อเท้ามันเข้าที่เลยเนี่ยเข้าที่แล้วคือกักข้อเท้ามันก็ติดๆเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวลองดูสิเจ็บไหมให้เจ็บแล้วเนี่ยฮะไม่เจ็บแล้วคลายน่องด้วยนะพอมันดีแล้วเราก็คลายน่องให้เดินมันไหลเวียนดีบางทีน่องมันก็แข็งด้วยนะเราต้องคลายด้วยใจเรามันต้องมีรูปประกอบบางครั้งมันอยากขึ้นรถตู้มาเขาให้มาไหมคือรถตู้มาเขาจะให้มาไหมแต่มันไกลอ่ะเขาไม่ให้มาอะไรก็เป็นเถื่อนนี่เที่ยวที่แล้วสายตามาครบแล้วยุคกี่คนนะก็ครบแล้วนี่ก็หายพอดีเที่ยวนี้เพราะครบคนแล้วไม่อยากมาซักเลยนะแต่ถ้ามีโอกาสจะมาอีกรอนานนี้นะป้าคนมันเยอะมาตั้งแต่กี่โมงอันเนี้ยออกจากบ้านแปดโมงแปดโมงเช้าเข้าป่ามะพร้าวเข้าดงมะพร้าวไปป่ามะพร้าวสวยดีเหมือนมาเที่ยวด้วยใช่ไหมป่ามะพร้าวสวยนะฝรั่งแล้วก็ฝรั่งมะพร้าวชมพู่แต่มะพร้าวเยอะสุดก็โอเคแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวดึงทีนึงก็โอเคแล้ว